แม้กลุ่มเยาวชนปลดแอกจะประกาศยุติการชุมนุมไปตั้งแต่เวลา 18:30 นแต่ก็ยังมีผู้ชุมนุมบางส่วนยังอยู่ที่บริเวณดังกล่าวล่าสุดนี้ตำรวจมีการกระชับพื้นที่พร้อมยิงแก๊สน้ำตาไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณชยศมุกดาหารค่ะครับคุณพัชกาครับล่าสุดในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อารักขาควบคุมฝูงชนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีการกระชับพื้นที่มาถึงบริเวณแยกอุรุพงษ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อตอนประมาณสัก18:30ทางแกนนำนะครับได้มีการประกาศยุติการชุมนุมนะครับก็มีมวลชนส่วนใหญ่ที่ทยอยเดินทางกลับนะครับแต่ว่าจนถึงในขณะนี้เองนะครับก็ยังคงมีในส่วนของกาดที่ยังคงตกค้างรวมถึงมวลชนบางส่วนที่ยังคงตกค้างนะครับในการคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อที่จะเดินทางกลับนะครับเพื่อที่หลังจากเสร็จการชุมนุมเรียบร้อยนะครับซึ่งในขณะนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็มีเสียงดังแล้วก็เป็นลักษณะไฟแบบเป็นพลุนะครับดังขึ้นหลายครั้งนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงมีการเดินเท้าเพื่อกระชับพื้นที่พร้อมประกาศให้ผู้ชุมนุมนะครับมีการกลับนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงของเคอร์ฟิวนะครับแล้วก็ทางมวลชนเองก็มีการถอยร่นมาเรื่อยๆวันนี้เองนะครับหลังจากที่มีการประกาศยุติการชุมนุมนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็มีการกระชับพื้นที่ตั้งแต่ถนนนครสวรรค์ไล่มานะครับจนถึงแยกนางเลิ้งโดยมีการใช้ทั้งแก๊สน้ำตานะครับรวมถึงรถฉีดน้ำแรงดันสูงหรือว่ารถจีโน่นะครับในการฉีดเข้าใส่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับซึ่งภาพสดๆในขณะนี้ก็จะเห็นได้ว่ายังคงมีการใช้แก๊สน้ำตาในการพยายามกดดันให้มวลชนนะครับทยอยเดินทางกลับนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มควันนะครับแล้วก็มีการยิงจากทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ออกไปเพื่อที่จะให้มวลชนที่ยังคงหลงเหลือนะครับมีการเดินทางกลับที่พักนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศขอความร่วมมือนะครับให้ทางมวลชนรวมถึงเจ้าหน้าที่นะครับมีการร่นถอยมาก่อนนะครับซึ่งนี่ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณจุดนี้ซึ่งตั้งแต่เวลา18:30จนถึงตอนนี้นะครับก็ผ่านมาประมาณ3 ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีการปฏิบัติหน้าที่เพื่อกระชับพื้นที่เพราะว่าใกล้ถึงเวลาของเคอร์ฟิวแล้วนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่อาจที่จะคลี่คลายหรือว่าวางใจได้นะครับเพราะว่าก็ยังคงมีความพยายามที่จะกระชับพื้นที่อยู่แล้วก็ยังคงเกิดมีลักษณะของพลุประกายไฟที่เกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่มีการกระชับพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งนี่ก็คือสถานการณ์สดๆล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับคุณพัชชาครับขอบคุณคุณชยศนะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์การชุมนุมได้อีกครั้งในช่วงข่าวถัดไปของทางช่อง 3ค่ะ